ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดี FC ครับมื้อนี้ก็มาห้าปิงอยู่น้องนี่ครับน้องหัวใหญ่ไปไหนเนาะครับมื้อนี้ห้าไปตามน้องน้อยครับมื้อนี้บ่ได้ไปน้องใหญ่เป็นน้องอยู่กลางป่าเข้าครับป่าเข้ากลางป่าทุ่งนาปังครับมื้อนี้ครับมื้อนี้ก็มาติดตามกันครับได้ในได้ไล่สําหรับมื้อนี้ครับครับไปติดตามกันเลยครับน้องกับบ่ใหญ่ไปไหนครับน้องนี่น้องน้อยๆครับอยู่กลางเฮือนาปังครับครับมาลงมองแรงไปนี่ครับป่าหญ้านี่หน้าอยู่ครับแถวขอบน้องครับเป็นป่าเป็นกอหญ้ากอหญ้าน่าจะเป็นหญ้าเขานกนะครับแบบนี้น่าจะเป็นหญ้าเขานกครับเริ่มเบิ่งมองแรงครับมื้อนี้เห็นแวบๆครับเมื่อกี้นี่แวบๆห้อยครับบ่แม่นแวบๆปิงบ่ได้ดึงกอหญ้านี่ออกเลยครับเหยียบลงเลยอยากคันบ่ได้ดึงออกอยากตักยากอยู่ครับตักปิงยากอยู่ครับเวลาปิงเข้ามาเห็นหมาตัวหนึ่งเลยครับโอ้โอ้โอ้ยอ้าวตักขึ้นมาได้ซ่องเลยครับลุดมือลงไปตักใหม่ได้ซ่องตัวครับเข้ามาเป็นซ่องตัวตัวบ่ใหญ่เป็นไรครับซ่องตัวแรกมั้ยนี่ครับอันนี้ปิงน้อยครับปิงน้อยรุ่นขนาดประมาณนี้บ่เอาครับมันตัวน้อยโพดครับปล่อยมันไปก่อนครับตัวขนาดประมาณนี้ครับซ่อง3ตัวแล้วครับตัวขนาดประมาณนี้ตัวบ่ยังบ่ใหญ่ปานใดครับเข้ามา3-4ตัวแล้วครับน่าจะพอได้อยู่แล้วครับปิงน้องนี่น่าจะมีอยู่แล้วน่าจะมี4-5ตัวครับมึงนี่ย้ายไปลงฟังนะครับไปเป็นกอพืชครับมึงนั้นเป็นกอพืชครับที่ไปลงมองในกอพืชเนี่ยนะครับเข้ามามองกอพืชนี่ต้องได้ดึงออกก่อนครับมันหกโพดครับมาสิตักปิงมาเลยครับดึงออกพอให้มันมีมองไงที่สิตักปิงเวลาที่ปิงเข้ามาครับ
ดึงกอเพื่อนี่ได้มาตัวนึงแล้วครับอยู่กับไอ้กอเพื่ออยู่กับเขียหญ้าที่มันนี่นอนอยู่ในน้ำเนี่ยครับมาอีกตัวนึงแล้วครับมองนี่ตัวสองครับสามตัวแล้วครับมองนี่ครับมองยืนมองตั้งนี่ยังย้ายนี่จังหน่อยครับมันกอยคืออันนี้มันหกครับดึงบ่ขึ้นได้หลายตัวแล้วครับมองนี่ตัวบ่ใหญ่ครับตัวขนาดประมาณนี้ละวันนี้จะเห็นตัวใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ลงเบิ้งครับมองนี่ว่าสิมีปิงตัวเหยื่ออยู่บ่ครับส่วนมากลงแต่ละมองส่วนมากสิเป็นปิ่งตัวน้อยหลายครับแต่ว่าตัวใหญ่นี่บ่ค่อยได้ปานใดครับได้ตัวนึงแล้วครับนั่นเห็นตัวนึงแล้วครับเห็นตัวนึงแล้วตัวใหญ่เยอะครับตัวนี้ก็ได้แต่บ่ใหญ่ปานใดดอกพอดีครับด้วยนี้แบบๆตัวนึงครับได้แล้วครับแบบๆเข้ามาตัวใหญ่เยอะครับตัวนี้ติดใบหญ้านี่ครับติดใบหญ้านี่ตกลงน้ำครับเมื่อกี้เห็นแวบๆลอยเข้ามาแวบๆตัวนี้ครับเมื่อกี้นี่ลอยเข้ามาได้นะครับลอยแวบๆเข้ามาตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ใส่ได้อยู่สามสี่ตัวแล้วครับมองนี่เข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่ครับบอลนี่ได้สี่ห้าตัวแล้วครับสองตัวครับเข้ามาบ้านอีกสองตัวครับเข้ามาเยอะเรื่อยๆอยู่ครับมองนี่ได้หลายตัวเลยครับน่าจะมีแค่นี้แหละครับมอนนี่เดี๋ยวย้ายลงไปเพื่อนละครับไต่กันลงไปเรื่อยๆครับย้ายลงไปใต้จะมีน้อง
ไล่น่องอยู่ข้างใต้ลงไปนั่นกว่าสิมาฮอดน่องได้ครับย่างตามขนามามีตะกอนน้ำครับน่องนี่ก็เป็นน่องว่าใหญ่นะครับแถวนี้มีแต่น่องน้อยๆครับเป็นน่องอยู่ตามไอ้ทุ่งนาปังครับอยู่ตามทุ่งนาห้าไปตามน่องน้อยๆครับมันมีน่องใหญ่ครับแถวนี้สองตัวครับตัวน้อยตัวน้อยตัวใหญ่ตัวน้อยกับตัวใหญ่สองตัวตัวใหญ่มันนะครับตัวใหญ่ส่องตัวติดกันแล้วครับตัวใหญ่เลยเข้ามาเลยตัวใหญ่ใครอยู่ครับ3 4ตัวเข้ามาติดกันมาได้สักน่าจะเป็นตัวนี้เขาเมื่อกี้ที่ตักบะไรที่ตักละติดไอ้ก่อหญ้าเมื่อกี้นี้มาแล้วครับตัวใหญ่ตรงนี้มาตัวแรกได้ตัวใหญ่เลยครับขึ้นมาพักเที่ยงจัก10นาทีก่อนครับอุณหภูมิมื้อนี้โอเกินขนาดครับฮ้อนฮ้อนขนาดครับมื้อนี้เดี๋ยวพักจังได๋ก็สิลงไป5เลาะแถวนี้นะครับข้างล่างนี่ก็สิเป็นน่องแห่งครับนี่เป็นน่องนี่มันเป็นป้าอ้อมมีน่องอยู่ครับข้างในนี่สิเป็นน่องครับพักแล้วก็สิลงไป5เลาะแถวนี้นะครับก็สิมีอีกน่องนึงนี่ครับไต่กันลงไปนี่ครับน่องนึงสิเป็นอยู่แถวๆนี้นะครับนี่ครับน่องนึงจะนี่แล้วน่องนี้น้ำแห้งไหลแล้วครับ
บ่ค่อยมีหญ้าปานใดครับน้องนี่เป็นแน่ครับเป็นแน่ปัญญาบ่ค่อยมีครับครับหน้าคันมีปิ่งกันน่าจะมีอยู่มองนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งเป็นป่าหญ้าอยู่มองนี่ก็ทางนี้เป็นแปลนครับมีเป็นแค่แน่เดี๋ยวสิลงเบิ่งมองนี่ครับลงเบิ่งมองนี่ก่อนครับคือคันมีปิ่งก็น่าจะมีอยู่มองนี่นะครับจะเห็นปิงน้อยตัวเดียวครับปิงน้อยเข้ามาครับแต่ตัวใหญ่ยังไม่เห็นครับปิงน้อยมีแต่ปิงแต่ปิงรุ่นนี้ครับเข้ามาไม่ได้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ยังไม่เข้ามามาแล้วครับมาแล้วเข้ามาตัวนึงเลยครับตัวใหญ่ครับเข้ามาแล้วครับห้าเปล่งมือนี่ก็น่าสิได้อยู่ประมาณจาก5ขีดเลยนะครับมือนี่น่าจะได้อยู่ครับประมาณ5ขีดเนี่ยแหละแต่ว่าสิพอแล้วครับมือนี่เพราะว่ามันร้อนเกินครับมือนี่อุณหภูมิมือนี่รู้สึกว่าสิใส่ได้ขนาดครับมือนี่ร้อนถ้าเปล่งมือนี่ก็ที่5ไปได้นี่ก็สิไปเฮ็ดเป็นปิงแห้งครับปิงตากแห้งครับก็สุดท้ายนี่ก็ขอบคุณพี่น้องขอบคุณ FC ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมมาให้กำลังใจครับสุดท้ายก็ขอบคุณครับบ่ได้ปานใดครับปิงมื้อนี้น่าจะประมาณ 4-5 เขตนี่แหละครับมื้อนี้จะประมาณ5ขีดได้อยู่หรอครับต่อไปก็สิเอาไปเฮ็ดเป็นปิงแห้งครับก็สิไปใส่ยาเส้นซะก่อนครับต่อไปก็สิไปต้มจังเอาไปตากครับจะไปล้างไอ้เมือกอันนี้มันออกก่อนครับมันเอา
ล้างเมืองล้างอันนี้ออกให้มันสะอาดแล้วจังค่อยมาต้มครับเก็บลงไปล้างอยู่เพื่อนลงไปล้างอยู่น้ำสร้างครับมือหนึ่งตักน้ำอยู่นี่ล้างเลยครับ